สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีศิยพิบาลคริสตจักรใจผูกพันเราจะศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทที่8ข้อ1ถึงข้อที่13ด้วยกันนะครับวิวรณ์บทที่8ข้อ1ถึง13และเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวงที่7ในสวรรค์ก็เกิดความเงียบขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้นได้รับมอบแตร7คันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคำออกมาและยืนอยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้าประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไฟไปและเอาไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงบนแผ่นดินโลกทำให้เกิดฟ้าร้องเสียงครืนๆฟ้าแลบและแผ่นดินไหวและทูตสวรรค์7องค์ที่ถือแตรทั้ง7นั้นต่างก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเป่าเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและไฟที่ปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกก็ถูกเผาไป1ส่วน3ต้นไม้ถูกเผาไป1ส่วน3และหญ้าเขียวสดถูกเผาไปทั้งหมดเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่2เป่าแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างภูเขาลูกใหญ่ที่กำลังลุกเป็นไฟถูกโยนลงไปในทะเลแล้ว1ส่วน3ของทะเลกลายเป็นเลือดบรรดาสิ่งที่มีชีวิตในทะเลนั้นตายไป1ส่วน3และเรือต่างๆถูกทำลายไป1ส่วน3เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่3เป่าแตรขึ้นก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งที่ลุกไหม้เหมือนอย่างคบเพลิงตกลงมาจากท้องฟ้าดาวดวงนั้นตกลงไปใน1ส่วน3ของแม่น้ำทั้งหลายและตกลงไปในบ่อน้ำพุทั้งหลายดาวดวงนี้มีชื่อว่าบอระเพ็ดน้ำปริมาณ1ส่วน3ก็กลายเป็นรสขมและคนมากมายตายไปเพราะเหตุน้ำนั้นถูกทำให้ขมเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่4เป่าแตรขึ้น1ส่วน3ของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์วันเพ็ญและของดวงดาวทั้งหลายก็ถูกทำลายไปทำให้1ส่วน3ของสิ่งเหล่านั้นมืดไปกลางวันก็ไม่สว่างเสีย1ส่วน3และกลางคืนก็เช่นเดียวกันแล้วข้าพเจ้าเห็นและได้ยินนกอินทรีตัวหนึ่งที่บินอยู่บนท้องฟ้าร้องเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะเสียงของแตรที่เหลืออยู่ซึ่งทูตสวรรค์ทั้ง3องค์กำลังจะเป่าครับในบทที่8นี้ขึ้นมาแล้วก็พบว่าเมื่อพระเมสสโปดกทรงแกะตราดวงที่7นะครับตราดวงที่7เนี่ยจะนำไปสู่แตรทั้ง7คันนะครับก็เมื่อทรงแกะตราดวงที่7ในสวรรค์ก็เกิดความเงียบขึ้นประมาณครึ่งชั่วโมงการที่สวรรค์เงียบไปครึ่งชั่วโมงจริงแล้วมันก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับระยะเวลาเรียกว่าอีเทอร์นิตี้หรือว่าตลอดช่วงนิรันดร์ของสวรรค์เนี่ยครึ่งชั่วโมงถือว่าแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเงียบกันสักครึ่งชั่วโมงก็มันก็นานอยู่เหมือนกันแต่ความเงียบมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราเงียบเนี่ยถ้าผมเงียบไปสักแป๊บนึงเนี่ยในขณะที่พูดกับพี่น้องนะครับแล้วผมก็หยุดบุบมันก็แสดงว่าอะไรครับอีกสักแสดงว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยมันคงจะสำคัญหรือมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจหรือมันคงจะเป็นเรื่องที่อะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องเรียกว่าตั้งสมาธิในการรับชมรับฟังหรือว่ารับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับพอเงียบไปครึ่งชั่วโมงปั๊บเนี่ยครับข้อที่2บอกต่อว่าและข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์ทั้ง7องค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้นได้รับมอบแตร7คันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งนะถือกระถางไฟทองคำออกมาแล้วก็ยืนอยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้าประทานเครื่องหอมมากมายแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหมดบนแท่นบูชาทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นวันนี้พี่น้องใช้เวลากี่นาทีในการอธิษฐานครับหรือวันนี้พี่น้องได้อธิษฐานร่วมกับใครบ้างครับคำอธิษฐานที่อาจจะดูเหมือนว่าอ่อนแรงที่สุดกับกลายเป็นสิ่งที่มีพลังที่สุดอย่างนึงที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถจะทำได้ไม่ว่าพี่น้องจะอธิษฐานอยู่ในห้องประชุมที่ตะโกนแล้วก็มีเสียงดังมากมายหรือพี่น้องกำลังออกเสียงอ่อยๆอยู่บนเตียงที่พี่น้องกำลังป่วยอยู่ทุกๆถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานนั้นมีพลังเสมอเพราะว่าพระเจ้าทรงรับรองคำอธิษฐานของเราด้วยอะไรครับเครื่องหอมที่พระองค์ทรงประทานให้เสียงมันไม่ได้ความดังของเสียงมันไม่ได้เป็น
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่กำหนดความศักดิ์สิทธิ์ของคำอธิษฐานแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของคำอธิษฐานนั้นกำหนดโดยเครื่องหอมของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรับรองนั้นวันนี้พี่น้องถ้าพี่น้องกำลังอธิษฐานอยู่ขอให้พระธรรมตอนนี้เนี่ยหนุนจิตชูใจพี่น้องว่าคำอธิษฐานของเรามีพลังมีสิ่งที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งมากมายเพราะว่าคำอธิษฐานที่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นนั้นไปถึงบัลลังก์ของพระเจ้าและพระเจ้าทรงใช้คำอธิษฐานของเราในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้นะครับนะข้อที่4บอกต่อว่าและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าบ่อยครั้งทีเดียวที่เราเข้าใจว่าเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวเนี่ยเราอธิษฐานอยู่เพียงลำพังไม่ใช่นะครับพี่น้องทูตสวรรค์ยืนรออยู่พร้อมที่จะเอาคำอธิษฐานของเราเนี่ยขึ้นไปสู่พระเจ้านะครับพร้อมสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ในที่สุดก็ไปถวายแด่พระเจ้าเหมือนกับตอนที่เราจำได้ไหมครับตอนที่ดาเนียลอธิษฐานใช่ไหมครับแล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกว่าที่เอาคำอธิษฐานลงมาช้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางอยู่พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ในการที่จะบริหารคำอธิษฐานของธรรมิกชนในการที่จะนำมาสู่พระองค์ด้วยเมื่อพี่น้องอธิษฐานมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนฉะนั้นอย่าท้อแท้ใจในคำอธิษฐานพระธรรมตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงผลของการอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานเสียงดังเสียงเบาเท่าไหร่ก็ตามมีฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแน่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับดูในข้อที่5แล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไฟไปแล้วเอาไฟจากแท่นบูชามาใส่จนเต็มแล้วโยนลงบนแผ่นดินโลกทำให้เกิดฟ้าร้องเสียงดังนะครับเสียงครื่นฟ้าแลบแล้วก็แผ่นดินไหวนี่คือผลของคำอธิษฐานที่เมื่อได้รับการนะครับเรียกว่ารับรองจากพระเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อยู่แวดล้อมชีวิตของเราได้สามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางภูมิประเทศหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงทางเรื่องของภูมิอากาศในเรื่องของฟ้าแลบฟ้าร้องแต่แน่นอนมันไม่ได้หมายถึงทางภูมิอากาศในจริงๆแต่หมายถึงสภาวะแวดล้อมในเชิงฝ่ายจิตวิญญาณจะการแผ่นดินไหวเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศของโลกนี้ฉันใดคำอธิษฐานของธรรมิกชนเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ฉันนั้นแบบที่ไม่มีอะไรสามารถจะมาขัดขวางหรือว่าคาดคะเนได้หลังจากนั้นเรามาดูต่อครับในข้อที่6บอกว่าและทูตสวรรค์7องค์ที่ถือแตร7คันนั้นก็ต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่าแตรนะครับเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและไฟที่ปนด้วยเลือดก็ตกลงมาบนแผ่นดินโลกจำได้ไหมครับลูกเห็บตกลงมาในยุคพระคัมภีร์เดิมนี่เมื่อไหร่ครับในเมืองโสโดมกอมอราเป็นการพิพากษาของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในเวลานั้นในยุคสุดท้ายก็เช่นกันครับอาจจะมีอุกกาบาตตกลงมาหรือเปล่าในลักษณะนี้ที่จะนำการพิพากษาลงมานะครับเป็นลูกเห็บไฟนะครับปนด้วยเลือดมันที่ว่าปนด้วยเลือดเนี่ยก็เพราะว่ามันเต็มไปด้วยความเรียกว่าความทนทุกข์ทรมานที่จะต้องมาถึงมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังที่เขาจะต้องรับการพิพากษาตรงนี้นะครับแผ่นดินโลกก็ถูกเผาไฟไป1/3นะครับพระเจ้ายังไม่ได้ทำลายทั้งหมดเวลาที่เราดูเหตุการณ์ในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยเราจะพบว่าพระเจ้าทรงพิพากษาทีละนิดทีละนิดทีละนิดพระองค์ไม่ได้มาทีเดียวตุ้ม2บทจบวิวรณ์ไม่ใช่อย่างนั้นวิวรณ์มีตั้ง22บทเนี่ยปริมาณข้อความมีตั้งเยอะแยะมากมายเพราะอะไรเพราะเจ้าทรงพิพากษาทีละขั้นทีละตอนทั้งหมดนี้ทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้โอกาสแก่มนุษย์ในการกลับใจใหม่แล้วทุกวันนี้เรายังบอกว่าพระเจ้าทรงแบบเข้มงวดกับเราจนเกินไปเหรอครับเราเห็นไหมว่ามนุษย์ทำอะไรกับพระเจ้าบ้างดื้อดึงไม่เชื่อฟังด่าทอต่อว่าแต่เวลาพระเจ้าทรงพิพากษาพระองค์ทำไมครับทำทีละนิดทำทีละนิดให้โอกาสไปเรื่อยคุณน่ะควรจะกลับใจเนี่ยคุณน่ะควรจะเรียกว่าตระหนักได้แล้วแทนที่จะมาเรียกว่าประมาทในพระคุณของพระองค์นะครับดูว่าเนี่ยพระองค์แค่1ใน3นะยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปยังแค่1ใน3เพื่ออะไรเพื่อจะตักเตือนนะครับต้นไม้ถูกเผาไป1/3แล้วก็หญ้าเขียวสดถูกเผาไปทั้งสิ้นนะโทษครับถูกเผาไปทั้งหมดนะครับเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่2เป่าแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนอย่างภูเขาลูกใหญ่นะครับที่กำลังลุกเป็นไฟถูกโยนลงไปในทะเลปุ๊มนะฮะเราไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับในเวลานั้นเนี่ยคนที่เห็นนิมิตเนี่ยอาจจะเห็นเป็นภูเขาลูกใหญ่ก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอุกกาบาตก็ได้หรืออาจจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์อะไรร้ายแรงสักอย่างแล้ว1/3ของทะเลก็กลายเป็นเลือดที่ว่ากลายเป็นเลือดเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทะเลก็ตายใช่ไหมครับนะมีชีวิตที่จะต้องตายไป1/3บรรดาสิ่งมีชีวิตในทะเลนั้นตายไป1
1ส่วน3แล้วก็เรือต่างๆถูกทำลายไป1ส่วน3เศรษฐกิจของโลกนี้ถูกทำลายไปอันเนื่องมาจากสิ่งนั้นที่ตกลงไปในทะเลนั้นนะครับการค้าของโลกนี้ซึ่งอาศัยการเดินทางทางทะเลเนี่ยมากมายนะก็ได้รับการพิพากษาด้วยเช่นกันเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่3เป่าแตรขึ้นก็มีดาวดวงใหญ่ดวงหนึ่งที่ลุกไหม้เหมือนอย่างคบเพลิงนะครับตกลงมาจากท้องฟ้าดาวดวงนั้นตกลงไปใน1ส่วน3ของแม่น้ำทั้งหลายและตกลงไปในบ่อน้ำพุทั้งหลายคือพูดง่ายมันทำให้มันเกิดการคอนแทมิเนตหรือว่าปนเปื้อนเกิดขึ้นในแหล่งน้ำของเราหรือว่าในบริเวณที่เราใช้กินใช้อยู่นะดาวดวงนั้นมีชื่อว่าบอระเพ็ดนะครับน้ำปริมาณ1ส่วน3ก็กลายเป็นรสขมแล้วก็คนมากมายตายไปเพราะเหตุน้ำนั้นถูกทำให้ขมมันอาจจะหมายถึงกัมมันตรังสีที่แผ่แพร่ออกมาจากการที่มนุษย์เราเองเนี่ยลบราค่าฟันกันด้วย อาวุธนิวเคลียร์ในยุคสุดท้ายแล้วก็ไอ้คำว่าลดขมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงหมายถึงลดขมจริงๆแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันมีผลต่อชีวิตและสุขภาพของเรานะครับผมนี่งานก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาไอ้สิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะพระเจ้าทรงใช้ในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพิพากษาแม้ว่ามนุษย์เองจะคิดว่ามนุษย์เป็นคนสร้างพวกนิวเคลียร์พวกอะไรขึ้นมาแต่พระเจ้าสามารถที่จะใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้กลับมาพิพากษามนุษย์ได้เองข้อ12บอกว่าเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่4เป่าแตรขึ้น1ส่วน3ของดวงอาทิตย์ของดวงจันทร์วันเพ็ญและของดวงดาวทั้งหลายก็ถูกทำลายไปทำให้1ส่วน3ของสิ่งเหล่านั้นมืดไปกลางวันก็ไม่สว่างเสีย1ส่วน3และกลางคืนก็เช่นเดียวกันพวกเราทั้งหลายที่อยู่เมืองไทยเนี่ยวันนี้เรายังแบบว่าบ่นว่าโอ้แดดมันร้อนแล้วถึงวันนั้นเราจะเย็นขึ้นนะแต่ว่าความเดือดร้อนมาถึงทั้งโลกนี้คนที่อยู่ในแถบทางขั้วโลกเหนือทางอะไรมันจะหนาวสุดๆทุกวันนี้มันก็หนาวจะแย่นะครับเขาถึงได้แบบมาเที่ยวที่เมืองไทยกันเวลาเขามาเมืองไทยเห็นไหมครับเขาวิ่งเข้าหาแสงแดดอย่างกับอะไรนะถึงจุดนั้นแล้ววันนั้นเขาจะอยู่กันไม่ได้ทีเดียวพวกที่อยู่ทางตอนเหนืออันนี้ผมไม่ได้พูดเพียงแค่เรื่องสภาพแวดล้อมของคนที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้มันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าทุกวันนี้ครับพี่น้องพระเจ้าทรงให้โลกเราอยู่ในสภาพว่าที่สมดุลจริงๆนะมนุษย์เรามีความสุขได้กับชีวิตได้เนี่ยแต่ถ้ามันหายไปแค่หนึ่งส่วนสามเนี่ยเราจะอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะอยู่กันเพราะว่าความบังเอิญมันสร้างให้เราไม่ใช่แต่ระบบที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยมันสมดุลมันดีพร้อมที่จะให้เราอยู่กันได้สุขสบายถ้ามันหายเป็นเพียงแค่1ส่วน3เนี่ยมันถือเป็นการพิพากษาเลยทีเดียวเราจะอยู่กันไม่ได้เลยทีเดียวเห็นหรือยังครับว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาอัศจรรย์ขนาดไหนทรงสร้างสภาพแวดล้อมของเราอัศจรรย์ขนาดไหนวันนี้ให้เรากลับมาหาพระเจ้าดีกว่าให้เรากลับมาระลึกถึงการความยิ่งใหญ่ของพระองค์หยุดเครือบแคลงใจสงสัยในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการทรงสร้างของพระองค์แล้วก็รีบกลับมาก่อนที่การพิพากษานั้นจะมาถึงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์หลายพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดนำพาพวกข้าพระองค์ในการที่จะได้กลับมาสู่หนทางของพระองค์โดยเร็วเมื่อข้าพระองค์ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายให้ข้าพระองค์เตรียมตัวเตรียมใจและรู้ว่าวันพิพากษากำลังใกล้เข้ามาแล้วให้ข้าพระองค์เลิกจากวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมให้ข้าพระองค์เริ่มต้นวิถีชีวิตที่สัตย์ซื่อติดสนิทกับพระองค์เพื่อจะพร้อมต่อวันที่จะได้พบกับพระองค์ในวันนั้นอธิษฐานขอการทรงนำจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน